พ่อแม่ควรอ่านปรัชญาชีวิต20ข้อเอาไว้สอนลูกอ่านให้จบดีมากข้อที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติก่อนอายุ45ปี1ไม่ต้องตั้งใจเรียนมากไปในสายวิชาที่ตนเลือกแต่ภาษาอังกฤษและภาษาจีนจำเป็นมากๆจงให้ใส่ใจส่วนวิชาอื่นๆเอาแค่ดีพอหางานดีๆทำก็พอเพราะโลกแห่งความเป็นจริงวัดกันที่ผลงานไม่ใช่ที่เกรดภาษาอังกฤษและภาษาจีนสร้างผลงานได้2การทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นสำคัญมากพอๆกับการคร่ำเคร่งหน้าตำราเรียน3เลือกงานที่เราชอบนั้นใช่แต่อย่าลืมด้วยว่าอาชีพนั้นสามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็อย่าหลอกตัวเองสิเมื่อถึงวัยทำงานใครเก็บเงินก่อนรวยเร็วกว่าและสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือชีวิตที่ไม่มีหนี้คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุด5หาเป้าหมายในชีวิตที่เจอโดยเร็วที่สุดเพราะมันจะเป็นเครื่องนำทางของคุณในชาตินี้ตลอดไป6ซื้อบ้านก่อนที่จะซื้อรถเพราะบ้านมีแต่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรถมีแต่มูลค่าลดลงชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารถเท่ากับรถ7ดอกเบี้ยบ้านนั้นมหาโหดมากรีบใช้ให้หมดโดยเร็วพลันก่อนที่จะแก่แล้วผ่อนไม่ไหว8การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรกสู่ความร่ำรวยแต่ขั้นต่อมาคือต้องรู้จักลงทุนอย่าลืมคบกับที่ปรึกษาการเงินไว้เป็นเพื่อน9อย่าเป็นศัตรูกับใครก็ตามบนโลกใบนี้เพราะคุณจะไม่มีทางรู้ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะยิ่งใหญ่มากจนกลับมาทำร้ายคุณก็เป็นได้สิคอนเน็กชันหรือสายสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อให้เก่งแค่ไหนก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้11ควรมีงานทำมากกว่า1งานเพราะความมั่นคงไม่เคยมีบนโลกใบนี้12อย่าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้แค่อย่างเดียวเพราะความสามารถของคนเรามีมากกว่า1เสมอ13เมื่อมีโอกาสใดก็ตามเข้ามาจงอย่าปฏิเสธถึงจะล้มเหลวแต่มันก็คือประสบการณ์14สร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้เร็วที่สุดในขณะที่คุณยังมีกำลังยังเป็นหนุ่มสาวเพราะการฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงอายุมากไม่ใช่เรื่องสนุก15ออกเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเพราะเมื่อมีครอบครัวการเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งยากกว่าเดิม16เลือกคู่ชีวิตจงคิดให้ดีๆอย่าดูแต่ข้อดีของเขาแต่ต้องดูด้วยว่าเราสามารถรับข้อเสียของเขาได้มากแค่ไหน17การมีแฟนหรือสามีภรรยายังเลิกกันได้แต่ความเป็นพ่อแม่ลูกนั้นเลิกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นควรดูแลพวกเขาให้ดีๆ18